คุณเชื่อในพรหมลิขิตหรือไม่โชคชะตากำหนดให้ผู้หญิงคนนี้เดินทางมากว่า 5,000 ไมล์เพื่อพบกับความรักอันแสนมหัศจรรย์บนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของหญิงสาวต่างชาติคนหนึ่งกับช้างไทยสำหรับเธอความรักคือการให้อังโตเนตแวนดีวอเตอร์หญิงสาวชาวฮอลแลนด์เดินทางมาประเทศไทยเมื่อ6ปีก่อนในฐานะนักท่องเที่ยวแต่การเดินทางครั้งนั้นทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลดอกเงินคือรักครั้งแรกของเธอคุณแอนพบดอกเงินในสภาพที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากการทำงานหนักจิตใต้สำนึกบอกกับเธอว่าไม่ว่าจะอย่างไรเธอต้องช่วยช้างเชือกนี้ให้เป็นอิสระให้ได้ show, and when I met her she immediately approached me and like was shaking in front of me and and I immediately connected with her or something ในที่สุดเธอได้พาดอกเงินมาอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างไทยที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีในชื่อ Elephant Nature Park ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับช้างนักท่องเที่ยวเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะรับกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่การสร้างความสุขให้กับช้างขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ได้รับความสุขและเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ We want their life to be as natural as possible. I think this is really good activity also for people to love elephants more and to get close to them and for elephants to feel more comfortable with living with people. เวลาผ่านไปดอกเงินมีชีวิตใหม่กับเพื่อนใหม่และนี่คือพยานรักของเธอช้างยิ้มวัย3สัปดาห์กำลังอาบน้ำครั้งแรกคุณแอนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่คือสิ่งที่เธอรอคอยมานานแสนนานความรักของคุณแอนเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนร่วมชาติในฮอลแลนด์และชุมชนบ้านไผ่ใหญ่และบ้านไผ่น้อยเธอจัดตั้งโครงการฟื้นฟูป่าให้ช้างบริเวณอุทยานลำน้ำมาดอำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่หากินของช้างโดยให้คนในชุมชนเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักอาศัยรายได้ส่วนหนึ่งให้เจ้าของบ้านอีกส่วนก็จะนำเข้าบัญชีดูแลช้างเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระจายไปยังชุมชนต่อไปครับก็ทราบซึ้งน้ำใจของคุณแอนครับที่เขาเห็นคุณค่าของช้างแล้วก็มาปลูกไม้ให้ประเทศไทยครับคุณแอนก็คนรักช้างแล้วทางหมู่บ้านเราก็ชอบที่ได้ตรงนี้ส่วนที่ได้มาส่วนที่พัฒนาชุมชนดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเพราะตรงนี้เราได้โฮมสเตย์เข้าหมู่บ้านเป็นรายได้เข้าหมู่บ้านคุณแอนทำงานไม่ย่อท้อใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอไม่ได้แค่ปลูกต้นกล้วยให้ช้างแต่เธอได้ปลูกความรักลงไปให้ช้างและคนในชุมชนด้วยความรักของเธอเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้แก่อนาคตที่มืดมนของช้างไทยเป็นแสงสว่างแห่งความรักและการให้อย่างไร้พรมแดน I found the loving